สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนจรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ก็มาดูเกาหลีไถหน้าครับการถ่ายกลบต่อสร้างครับอยู่กับรถไถของแดดงนะครับที่70170แรงม้าครับตู้แอร์ครับใช้ผ่าน8นะครับเป็นผ่านลูกหมูเหมือนบ้านเราครับแต่ลักษณะการวางผ่านก็จะไม่เหมือนบ้านเราครับแถวหน้า4แถวหลัง4ครับแถวหน้านี้วางตรงนะครับวางตรงกันหมดเลยแต่แถวหลังย่อวางเรียงความยาวนะความยาวจะไม่เท่ากันการวางฐานถ้าเป็นฐานที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะมันจะออกไปออกจากตัวรถหน่อยนะครับเวลารถเดินเนี่ยเขาจะเดินได้เขาจะเดินไม่ต้องลงล่องนะครับล้อข้างหนึ่งไม่จะไม่ลงล่องเหมือนบ้านเรานะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เวลาไถล้อข้างหนึ่งก็จะลงล่องอยู่ในล่องนะครับแต่อันนี้เขาเดินข้างบนเลยครับล้อสองข้างเดินข้างบนเลยครับไม่ต้องลงล่องครับ
พอมีผ่านข้างนอกที่คอยไถอยู่แล้วครับเวลาไถก็รถก็จะไม่เอียงครับก็ดีไปอีกแบบนึงครับแบบนี้ก็ถือว่าถ่ายได้ดีนะครับถ่ายได้ลึกดีครับอ
ลึกมากเลยครับกลับดีด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ